ลีกวัชิระพิลันค่ะก็เป็นศิลปินนะคะเป็นนักดนตรีค่ะช่วยเล่าถึงงานตัวเองที่ทำหน่อยว่าเริ่มต้นมาทำงานดนตรีได้ไงเกิดจากอะไรจริงๆเริ่มต้นมาจากการประกวดดนตรีก่อนก็คือประกวดดนตรีของPepsi Music Festival ค่ะซึ่งปีนั้นมันเป็นปีเดียวเลยที่วงที่ชนะเลิศเนี่ยก็คือวงของลิกเนี่ยกับวงกับของฝั่งโค้กอ่ะมันจะเป็นเพลงร็อกเป็นปีเดียวถ้าเป็นสมัยก่อนคนรุ่น40ขึ้นไปจะรู้ว่าดนตรีมันโดนบล็อกด้วยดนตรีรูปแบบหนึ่งอะไรก็ตามใช่ค่ะซึ่งอะไรก็ตามที่เป็นร็อกเนี่ยถูกมาไม่ถึงปฏิเสธแล้วก็จะพูดตรงๆก็คือลิกอยู่ในสังคมชายเป็นใหญ่ในตอนที่ทำดนตรีร็อกนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะทราบว่าดนตรีร็อกมันไม่มีพื้นที่ให้ผู้หญิงโดยเฉพาะยิ่งในสมัยนั้นเนี้ยค่ะแล้วก็วงเราเป็นวงแบบสปีดเมทัลเลยค่ะแล้ววงดนตรีนี้คุณลิกเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วใช่ค่ะเป็นนักร้องใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็วงคนอื่นๆก็เป็นผู้ชายหมดแล้วก็หลังจากที่ประกวดดนตรีเสร็จแล้วก็เอิญพี่สุกี้มาดูเหมือนสมัยก่อนเขาจะมีเหมือนเทปบันทึกภาพแล้วก็จะไปออกตามพวกช่องหลายสีทั้งหลายค่ะก็เขาเห็นเขาก็เลยมาตามหาแล้วก็เลยแล้วนี่ก็เลยบอกเขาบอกว่าลิคิดว่าลิอยากจะทำอัลบั้มแล้วลิก็มีโปรเจกต์แบบนี้อยู่นะทำงานคอนเซปต์แบบนี้นะแล้วก็เสนอเขาเลยดังนั้นลิก็เลยไม่ทราบว่าตอนแรกที่เขามาเจอที่เขามาตามหาลิเนี่ยเขาจะเอาอะไรจากลิแต่ว่าลิก็คือแบบคือเรามีของเราอยู่แล้วใช่ค่ะคือลิเจอว่าเขาเสร็จลิก็เอาอันเนี้ยให้แต่อัลบั้มที่ออกนี่ก็ไม่ได้ทำกับวงทำเป็นศิลปินเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นแบบวงเขาแยกย้ายกันค่ะคอนเซปต์ที่ว่านี้มันเป็นคอนเซปต์แบบไหนช่วยเล่าให้ฟังตอนนั้นน่ะตั้งใจว่าอยากจะทำแบบอยากทำดนตรีร็อกด้วยแต่ก็เนื่องจากว่าใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานแล้วก็ตอนเริ่มต้นมาเนี่ยลิก็อิงมาจากเรื่องคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์ของงานก่อนว่าจะทำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดแล้วก็อยากจะทำอยากจะมีเวิร์ลมิวสิกผสมเข้ามาด้วยอะไรลักษณะนี้ค่ะก็เลยลิก็เลยอิงจากที่ตอนแรกคิดว่าจะทำเป็นเพลงร็อกทั้งหมดหรือว่าเป็นสปีดเมทัลหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คิดว่าทำตามความเหมาะสมของจังหวะเวลาของแต่ละพาร์ทของคอนเซ็ปต์ที่ลิกวางไว้มันก็จะเป็นจังหวะของมันนี่ก็เลยเลือกดนตรีแบบถ้างั้นเราอย่าไปยึดติดว่ามันต้องเป็นร็อกแต่ว่าเอาเป็นว่าพื้นฐานน่ะมันคือตัวเราก็คือมันเมโลดี้แล้วก็การร้องแล้วก็ภาษาที่เราใช้แล้วก็โดยที่อยู่บนพื้นฐานของเนื้อหาก็คือคอนเซ็ปต์ไม่ให้หลุดไปจากนี้นี่ก็วางโครงสร้างไว้ก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็เลือกดนตรีมาใส่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะดังนั้นหนึ่งอัลบั้มนั้นแรกของลิกเนี่ยมันก็เลยจะมีทั้งสัดส่วนของความแบบมีทั้งความเป็นร็อกด้วยแล้วก็มีเวิร์ลมิวสิกแล้วก็มีอื่นๆมันจะผสมผสานกันไปอย่างเงี้ยค่ะโดยตั้งหลักไว้ว่าคิดว่าเราจะตายแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือแบบอะไรก็ตามไม่รู้แหละคิดอะไรอย่างตรงไปตรงมาจริงใจที่สุดก็เราได้ยินอะไรจากที่เราได้ยินน่ะว่าสมควรจะต้องมีอะไรทำตามนั้นไม่เปลี่ยนตอนนั้นก็เป็นเด็กอะนะต้องพูดตามตรงว่าเป็นอย่างนั้นนะคะมันมีความสดใหม่ด้วยความที่มันเป็นเด็กดังนั้นความกังวลกลัวคิดว่าคนจะฟังออกคือไม่ได้นึกถึงคนฟังเลยคิดว่างานทำงานเพื่อให้มันให้งานนี้มันเกิดอย่างที่มันได้งานออกมาใช่ค่ะดังนั้นเสียงร้องเนี่ยลิกพูดตามตรงว่าลิกอะลิกฟังมาจากที่ลิกได้ยินนั่นแหละคือลิกได้ยินว่าเพลงนี้มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยลิกร้องตามที่ลิกได้ยินลิกไม่เข้าใจว่าคำนี้แบบจะมีคนพอจะเก็ตไหมแต่ลิกว่าน่าจะมีคนเห็นภาพมันนะว่าเราไม่ได้ฟังมาจากใดสักอย่างหนึ่งแต่แน่นอนการที่เราหล่อหลอมมาจากโลกดนตรีที่เราเติบโตมาจะเป็นดนตรีร็อกหรืออะไรอะไรก็ตามอ่ะมันก็ต้องแน่นอนมันจะต้องเป็นผนึกรวมอยู่ในตัวเราแหละแต่ว่าวิธีการจะให้มันออกมาในแต่ละเพลงเนี่ยมันอยู่ที่แบบที่ลิกได้ยินนะคะคือลิกได้ยินเสียงในอากาศลิกได้ยินเสียงที่มันอยู่ในความว่างนั้นน่ะว่ามันเป็นยังไงลิกก็ทำเสียงให้มันตรงกับเสียงที่ลิกได้ยินคือถ่ายทอดจากที่ได้ยินออกมาให้ได้มากที่สุดตามนั้นเลยพี่สุกี้ไม่เปลี่ยนเบเกอรี่ไม่เปลี่ยนอะไรลิกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องการร้องจะเป็นลายประสานใดๆหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ที่ออกมา
มันบริสุทธิ์มากมันเพียวมากมันไม่มีใครมาสั่งอะไร มันไม่มีใครมาจำกัดอะไรเราเลย อิสระจริงๆ มากๆที่สุดดังนั้นแล้วอ่ะแม้แต่สายเสียงของเราการที่เราจะไปที่ถึงในทุกเมโลดี้การใช้เสียงในทุกย่าน มันออกมาได้เพราะว่าเรายังเด็ก มันสามารถที่จะออกมาได้อย่างนั้นจริงๆมีพลังอยู่ใช่ค่ะแล้วก็การใช้ลูกเล่นทักษะ อะไรก็ตามที่มันจะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้คือ มันเหมือนกับเสียงมันปรากฏออกมาได้อย่างที่ใจลิกต้องการ ไม่มีตกไปจากนั้นไม่มีผิดแผกออกไปทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ลิกได้ยินทั้งสิ้นคือตัวเราก็เหมือนเป็นเครื่องดนตรีชิ้นนึงใช่ค่ะคือลิกไม่ได้แคร์อย่างที่แจ้งตอนแรกลิกไม่ได้แคร์ว่าคนฟังอ่ะจะต้องได้ยินเนื้อเพราะเนื้อมันก็คือก็เปิดอ่านเอาก็ได้แต่ลิกต้องการให้ฟังดนตรีใช้การฟังจริงใช้โสตทัศน์ในการฟังจริงไม่ใช่แค่คือการฟังมีสองลักษณะฟังคือการรับรู้กับฟังเลยแค่เอาเรื่องก็แค่ฟังไปเฉยๆถ้าเรามีภาพลักษณ์ติดอยู่ในภาพอ่ะแปลว่าเราไม่ได้ฟังเสียงนั้นเพราะเรามองแต่ภาพแล้วเราก็ยึดภาพเป็นหลักดังนั้นเสียงเนี่ยคือการไม่ได้ใช้โสตทัศน์ในการฟังที่แท้จริงมันไปเห็นแค่ภาพแต่ถ้าเกิดว่าภาพมันก็คือภาพนี้แล้วอยู่ในความว่างๆที่จะฟังที่จะรับรู้นั่นคือการเปิดหัวใจที่จะฟังเมื่อเปิดหัวใจที่จะฟังมันจะได้ยินมิติของดนตรีเมโลดี้ส่วนเนื้อหาไม่เป็นไรสามารถที่จะเปิดอ่านได้ซึ่งงานลิกทุกงานลิกทำเช่นนั้นมาแล้วงานหลังๆลิกก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันค่ะคือเมื่อฟังในซีดีหรือในสตูงานสตูมาเนี่ยก็สามารถที่จะฟังแบบเป็นดนตรีทั้งเพลงได้แต่ถ้าแยกมาอ่านเป็นเนื้อก็ได้เช่นเดียวกันพอเราดำเนินในสายเส้นทางที่มีความแตกต่างจากคนอื่นในสังคมเราได้รับการตอบสนองมีปฏิกิริยาไงต่อคนรอบข้างถ้าคนรอบข้างที่ใกล้ชิดอ่ะก็ไม่มีใครเป็นอะไรทุกคนเหมือนกับเขาก็แบบเขาก็อย่างถ้าเป็นที่บ้านลิกเนี้ยครอบครัวอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้คาดหวังอะไรว่าจะต้องเห็นลิกเป็นยังไงแล้วเพราะว่าลิกเป็นยังไงลิกก็เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นยิ่งเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่าเฮ้ยตอนที่เราเป็นเพื่อนกันหมายถึงว่าตอนที่เราอยู่ข้างนอกยังไม่ได้อยู่ในงานคอนเซปต์อัลบั้มเวลาต้องไปสัมภาษณ์หรือทำงานเพื่อจะนำเสนอเนื้อหาของอัลบั้มนี้ลิกก็จะตลกมันก็จะแบบว่ากวนประสาทคือเล่นกับเด็กผู้ชายอ่ะเพราะเราโตมากับเด็กผู้ชายทีนี้เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอยากให้คนเนี่ยมันเป็นความอยากของพวกนั้นไงแต่ลิกไม่ตอบสนองใครค่ะเท่านั้นคำถามที่เมื่อกี้คุณพานุถามก็คือว่าคนรอบข้างรู้สึกไงลิกไม่ตอบสนองใครงั้นนั่นสำตอบสนองตัวเองตลอดชีวิตเราก็ไม่แคร์สายตาคนรอบข้างไม่ได้ก็ไม่แคร์ดีกว่าคือลิกเป็นธรรมชาติของลิกอย่างนี้แหละแล้วก็ส่วนเรื่องใครจะรับได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาลิกเหมือนกับคนฟังเพลงลิกแล้วจะเก็ตมันหรือไม่เก็ตมันก็ไม่ใช่ปัญหาลิกเพราะว่าลิกถือว่าทำอย่างนั้นไปแล้วงานนี้ไปแล้วใครดนตรีมันเลือกผู้ฟังก็เลยดนตรีเช่นเดียวกันมันดึงดูดซึ่งกันคนที่ลิกจะรู้จักและสนิทแล้วเราจะไว้ใจได้เพื่อนๆฝูงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนดนตรีเหมือนกันทุกอย่างมันเอาไปใช้ได้อย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งซีเลยค่ะในความรู้สึกลิกนะในอายุเท่านี้ที่มองแต่สมัยนั้นน่ะลิกก็ไม่ได้สนใจหรอกลิกก็เป็นเด็กวัยรุ่น1คนเด็กที่โตมาแล้วก็ทำเพลงแล้วก็ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่เบเกอรี่ด้วยมันยิ่งไม่มีใครมายิ่งมีสละไม่มีใครสั่งอะไรประเด็นคือไม่มีใครสั่งลิกได้อยู่แล้วด้วยในตลอดมาเลยคืออยู่ค่ายถูกด้วยใช่มั้ยตัวอย่างนั้นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละต่ออัลบั้มแรกก็เลยแบ่งเป็น3อันก็คือเป็นวชิรบิลันจันการีทูมาก็คือว่าเหมือนกับ2ข้างสุดขั้วขาวดำตรงกลางเป็นทูมาเป็นความเศร้าเป็นการที่ทำนี่คือตัวต้นกำเนิดที่จะให้เกิดขาวและดำแต่จริงๆทั้ง2อันก็คือตรงกลางนี่เองอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เพลงอ่ะบางเพลงก็จะแบบนี่ก็แบ่งชัดเจนเลยว่าอันนี้นะเป็นวชิรบิลันจะร้องลักษณะแบบนี้พอเวลาเป็นจันการีจะร้องเป็นแบบนี้ก็จะมีความเป็นร็อกมากกว่าเราซื่อสัตย์กับงานเราเองเท่ากับถ้าเราซื่อสัตย์กับงานเราเองเท่ากับเราก็ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยแล้วเราก็ซื่อสัตย์กับคนที่มาเสพงานนั้นหรือว่ารับงานนั้นต่อไปนี่ถามเรื่องชิบาริบ้างนะค่ะว่าคุณลิกได้เจอกับชิบาริครั้งแรกตอนไหนครั้งแรกนี่คือจริงก็เคยเห็นแหละแล้วก็แต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มาร่วมงาน
หรือว่าได้แสดงงานอะไรที่เกี่ยวกับชิบาริเลยทีนี้โจวงเลดกายอะค่ะเขาก็อยากจะทำเอ็มวีตัวหนึ่งของเขาขึ้นมาเขาก็เลยเหมือนมาคุยกับลิกบอกว่าเขาอยากจะให้ลิกอะไปแสดงงานใน MV เขาแล้วเขาก็เลยนำเสนอว่าจะมัดชิบารินะแล้วเขาก็เลยนำเสนอว่าคนที่มัดเนี่ยคือใครแต่พอมาเจอกันก็รู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้หญิงสักทีคือเขาไม่ได้มีมุมมองว่าหญิงชายอะไรอย่างนั้นนะคะก็คือความเป็นมนุษย์มากกว่าในฐานะของความเป็นมนุษย์แล้วลิกก็เลยรู้สึกว่าทำงานกับคนนี้แล้วลิกก็รู้สึกว่าลิกแฮปปี้แล้วก็จริงๆก็สนุกกันแหละแล้วก็พอมาชิบาริไปแล้วก็เห็นมุมมองอื่นๆที่คนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นเหมือนกับเข้าใจว่าเป็นใน AV sexual หรือ sexual เท่านั้นอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่เชิงสักทีเดียวคือแล้วแต่มุมมองว่าเราจะเลือกไปทำงานเนี้ยไปนำเสนอในรูปแบบไหนมันได้ทั้งสิ้นเลย มันสามารถเชื่อมโยงกับปรัชญาที่ในตัวที่คุณลิกมีอยู่ไหมลิกทดลองมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะคะเนื่องจากที่ไม่เคยเลยลิกก็รู้สึกว่ามันมีการใช้สมาธิแล้วก็ในเรื่องของกายด้วยแล้วที่สำคัญคือกายกับใจกับจิตมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ได้แยกจากกันในการที่ต้องที่เราจะต้องขึ้นไปอยู่บนนั้นหรือถูกมัดหรือแม้แต่ว่าหรือแม้แต่ถ้าในการปฏิบัติของลิกก็จะพูดถึงเรื่องความเมตตาหรือความไม่ยึดติดในซ้ายหรือขวาตอนที่มัดกับไมเนอร์ลิกรู้สึกว่าลิกก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวคือตอนที่เรามัดเขาเป็นคนมัดแต่เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราแยกจากคนที่มัดมันไม่มีคนมัดไม่มีผู้ที่ถูกมัดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันอยู่ในหลักหนึ่งของการของในสายการปฏิบัตินี้ด้วยเหมือนกันมันอยู่ในสิ่งนั้นลิกก็เลยทำให้ลิกเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยแหละถ้าเรารู้ว่าหลักของการปฏิบัติคืออะไรมันก็เราจะสามารถที่จะเอามามองเห็นได้จากสิ่งต่างๆที่เราอ่ะจับต้องทำดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะใดๆมันก็มีมุมของมันที่เกี่ยวข้องเอื้อกับศาสนาหรือว่าปรัชญาได้เหมือนกันหรือปรับใช้ได้แล้วก็ปรับใช้ได้แต่มันเป็นก็เป็นแต่อันนี้ก็แทบจะไม่ใช่เป็นใช่ค่ะเป็นเหมือนเครื่องมือได้เลยว่ามันสามารถที่จะทำให้เกิดสมาธิได้เอาครั้งที่แล้วก็ทดลองอีกรอบนึงว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นไหมเพราะตอนนี้ครั้งนี้กับครั้งที่แล้วที่มัดครั้งแรกมันมีความที่เห็นถึงความต่างจากภายในเพราะเราเป็นผู้ถูกมัดแต่มันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกมัดคือการกระทำภายนอกเป็นผู้ถูกมัดแต่ในความรู้สึกเราแล้วเราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกมัดลิกก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ลิกเห็นถึงความต่างว่าไอ้ครั้งแรกที่ลิกมัดกับครั้งนี้บวกกับการปฏิบัติของเราด้วยมันมีอะไรที่มันแตกภาพความหมายมันมีความขยายเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนเวลาผ่านไปแล้วก็เติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยใช่ค่ะแล้วพอเวลาเรามามัดอีกทีในรูปแบบนี้รูปแบบก็ต่างไปวิธีการเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบในการมัดมันต่างไปแล้วเราก็อาจจะก้าวหน้าขึ้นตามวันเวลาตามอะไรก็ตามแล้วก็เลยเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันในรอบแรกที่ลิกไม่เห็นลิกไม่ทราบว่าถ้าสมมติมีต้องมัดอีกลิกจะเห็นอะไรมากกว่านี้อีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่มันเป็นเรื่องการเดินทำงานในส่วนของตัวตนข้างในของเราพอสมควรเลยค่ะแล้วช่วยเล่าให้ฟังถึงการร่วมงานครั้งนี้หน่อยว่าคุณลิกมีคอนเซปต์อะไรเฉพาะเจาะจงไหมในการทำงานครั้งนี้กับไมเนอร์กับแนวรอบนี้นี่เหมือนมันเป็นคอนเซปต์แหละแน่นอนเขาทำงานกันเขาก็ต้องมีคอนเซปต์ว่าคอนเซปต์ของเขาคืออะไรแล้วให้เรามาตีความอีกเช่นเดียวกันรอบนี้ลิกก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นตัวเราตัวตนของเรามากที่สุดอ่ะมันอยู่ในอะไรบ้างเราจะฉายภาพของเราในวันนี้หรือว่าจะเป็นอดีตก็ตามออกมาในรูปแบบไหนซึ่งถามว่าบางคนอาจจะคุ้นชินแล้วก็ได้เพราะบางคนอาจจะเคยเห็นลิกระบำดาบรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยในคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะลิกอะมีความรู้สึกว่าลิกชอบดาบมากลิกชอบดาบชอบปืนสองอันอาจจะดูแบบว่าเอ้ยอันนึงแล้วก็แน่นอนลิกก็มีความแบบแอบอนิเมะแอบมังงะด้วยก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยมันคือเป็น
ขาค่ะมันคือเป็นอีกส่วนนึงอ่ะในตัวของเราอ่ะออกมาฉายภาพให้ดูเพราะว่านี่ก็อยากนำเสนอในมุมอื่นเหมือนที่เพื่อนลิบอกว่าเฮ้ยลองยิ้มให้คนอื่นดูไหมไม่ความรอยยิ้มฉันมันมีค่ามากกว่าที่ฉันจะแบบให้ใครมาเห็นแล้วแบบไม่คู่ควรอ่ะฉันยิ้มให้กับพวกแกฉันรู้สึกโอเคแต่กับคนอื่นแล้วจะให้ไปปั้นหน้ายิ้มว่าแบบตามมารยาทก็ทำไม่เป็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นอนิเมะหรือว่าเป็นแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบมันเป็นหนึ่งเดียวกับเราเหมือนดาบเหมือนกันค่ะดาบกับปืนเนี่ยลิกก็รู้สึกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของลิกเช่นเดียวกันถ้าตัวตนของลิกมันสามารถจะแยกออกไปได้เป็นวัตถุสิ่งของสักสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็คือดาบนี่แหละแต่วันนี้ลิกก็เลือกงานวันนี้ลิกก็เลือกดาบแบบหน้าตาสไตล์ของดาบก็จะออกดูเป็นซามูไรหน่อยแต่จริงๆนี่ก็ลิกแอบชอบดาบรัสเซียค่ะรัสเซียมากกว่าแต่ลิกก็ไม่ได้เอามาใช้นะคะลิกว่าอันนี้คนน่าจะรู้สึกว่ามันเข้ากับคอนเซ็ปต์ของมันเห็นภาพชัดมันเห็นภาพชัดลิกไม่ได้มองเลยว่าไม่ได้มองว่าต้องเป็นญี่ปุ่นเลยว่าไม่ได้มองว่าเป็นญี่ปุ่นด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้จับโยงว่าชิบาริแล้วก็ต้องเป็นอนิเมะไม่ใช่เลยนี่คือลิกแค่ตัวเราออกมาใช่สิ่งที่แบบแล้วมันดันเชื่อมเองลิกเชื่อว่าหลายอย่างบนโลกเนี้ยมันดึงดูดซึ่งกันอ่ะมันจะเชื่อมด้วยอะไรสักสิ่งนึงอ่ะแต่เราอาจจะไม่ได้พูดเจาะจงไปว่ามันเชื่อมด้วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่มันก็มีสิ่งที่มันเชื่อมด้วยธรรมชาติของมันเองผู้ใช้สแตนมันก็เชื่อมกันเองก็ใช้สแตนไหมก็อยากจะใช้ก็ได้นะไม่เคยลองใช้เลยปกติก็แบบว่าไม่เคยใช้ค่ะครับรอบนี้ก็เลยแบบคิดว่าดาบมันมีถ้าคนเคยอ่านมุซาชิอ่ะก็จะรู้สึกว่าเหมือนมุซาชิเนี่ยข้ามพ้นมุซาชิวากาบองใช่ไหมข้ามพ้นความแบบขึ้นอยู่ในสุญญตาในดาบไปแล้วอ่ะในความรู้สึกลิกเนี่ยสมมติถ้ามีจอมยุทธท่านใดฟังสัมภาษณ์นี้อยู่หรือที่ลิกพูดเนี่ยจะนำเสนออะไรยังไงแล้วแต่ได้ทั้งสิ้นทุกความคิดมันโอเคกับตัวเองกับตัวคุณเองทุกคนแต่ในความรู้สึกลิกความรู้สึกว่าดาบมันฟ้องถึงเรื่องมันฟ้องถึงสภาวะส่วนหนึ่งของลิกที่มีดาบถ้าเกิดคุณมองมันเป็นความต่อสู้มันก็จะเห็นเป็นความต่อสู้แต่ถ้าเห็นมันเป็นความว่างเมื่อไหร่ดาบของลิกก็เป็นความว่างเพราะว่ามุซาชิของลิกเขาก็อยู่ในความว่างและเขาก็ตัดมายาได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นภาพทุกภาพที่เห็นออกไปสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงหรอกเพราะทุกอย่างมันตัดซึ่งมายาไปแต่ดูเป็นความสวยงามในความสวยงามก็ตัดมายาได้เช่นเดียวกันงั้นสุดท้ายช่วยนิยามชิบาริของในมุมมองคุณเด็กนะว่ามันคืออะไรเป็นการเป็นวิธีการหนึ่งของการกลับสู่ภายในตัวเองได้ในแบบนึงแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราอะเชื่อมโยงหรือว่ามีความสนิทสนมใกล้ชิดมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างมองเห็นทั้งตนเองมองเห็นทั้งผู้อื่นโดยการที่ไม่ตัดสินโอเคครับขอบคุณค่ะ